สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปของโอ๊ตออนไลน์คลิปนี้นะครับเราจะคุยเรื่องวิเคราะห์ธุรกิจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าลึกลับนิดนึงนะคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดใครไม่พอใจก็ออกไปได้เลยนะครับแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถขอเฉลยได้ท้ายคลิปนะครับผมสำหรับสมาชิก eBay นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดย oddonline.com นะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon นะครับสอนแบบจับมือทำเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าผมเพิ่งจะคุยกับเพื่อนคนหนึ่งไปนี่ขอเล่าสั้นๆนะครับผมคือข้อดีของการคุยกันผ่านแบบสอนออนไลน์แบบตัวนะครับก็คือว่าถ้าใครนะฮะเคยไปนั่งฟังบรรยายครับไปนั่งฟังบรรยายแบบเป็นห้องประชุมหลายๆคนเนี่ยเราจะตามเพื่อนได้ไม่ทันนะครับอย่างล่าสุดเมื่อเช้านะครับนี่นะฮะก็จะมีการสอนนะครับแบบผ่านโปรแกรม Skype นะครับกับเพื่อนคนหนึ่งที่เรียน eBay ไปบอกได้เลยว่ามือใหม่ฮะคือเขาไม่รู้บางคนนะฮะพอเราไม่ได้คุยอะไรเงี้ยการที่เราแบบได้เห็นเขาทำผ่านคอมพิวเตอร์เปิดหน้าเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยครับแล้วการที่ได้ทำกับมือเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่านะฮะสำหรับคนที่ไม่เป็นนะจริงๆไม่เป็นเลยนะฮะอยากให้ลองดูคลิปนี้ดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะครับผมก็เพิ่งจะอัพโหลดไปแบบไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับก็มีคนดูแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะ10กว่าคนเท่านั้นเองนะครับลองเสิร์ชได้นะฮะเนี่ยสอน eBay นานๆทีนะฮะสอน eBay นานๆทีนะครับหรือทักมาใน LINE แอดก็ได้ว่าเออขอดูคลิปนี้หน่อยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการไลฟ์สดสอนเลยนะครับผ่านกล้องมือถือนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นจออะไรชัดแต่ได้เห็นแนวโน้มว่าการสอนเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอ่ะขายของเสร็จแล้วนะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะฮะช่วงนี้ผมจะอยู่หากินกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะครับนี่เป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็ผมก็ตอนแรกครับก็คือเอาสับนะฮะลองมาเซิร์ชในJungle Scout ก่อนเริ่มต้นนี่ผมสตาร์ทที่ Jungle Scout นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับเฉลยแล้วก็ลองไปเสิร์ชได้นะครับสับคำนี้มีคนค้นหานะครับ1เดือนล่าสุดนะครับประมาณเดือนตุลาคมทั้งเดือนนะครับมีคนหาถึง 65,000 ค้นหาผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับไปเซิร์ชในคีย์เวิร์ดแพลนนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลของ Google นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะฮะธุรกิจนี้จะพีคมากเลยช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะฮะแต่ปีนี้ปีไม่ใช่ปีนี้ปีล่าสุด2020นะฮะปีนี้ยังไม่ถึงนะครับพีคสุดๆเลยขึ้นไปถึง 40,000 การค้นหาบน Google ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ปกติมันก็จะโตประมาณนี้ของทุกๆปีนะครับเห็นไหมก็จะตีเนี่ยถ้าตีเส้นเดิมเห็นป่ะ2021เดือนมกรานะฮะมันก็คือเดือนธันวาเดือนสุดท้ายเห็นไหมมันจะพีคธันวาหมดเลยนะครับแล้วก็ลงไปในเดือนมกราแต่ถามว่าแต่ถ้าดูตามเส้นกราฟแล้วยังไงมันก็โตขึ้นแน่นอนนะครับทุกๆช่วงเดือนของแต่ละปีเลยนะครับผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเสิร์ชใน Google ต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็น UK ประเด็นฮะเป็นไหมบางทีศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนะครับมันใช้คนละศัพท์กันใน UK ก็มีคนหาครับแต่หาแค่ 2,800 คนแต่ลักษณะของกราฟจะคล้ายๆกันผมก็เอะใจอะไรอย่างหนึ่งละนะครับก็เลยเอาศัพท์คำนี้ก่อนนะครับแล้วไปเสิร์ชใน UK ว่าเขาใช้คำว่าอะไรบ้างสรุปที่อังกฤษเขาใช้อีกศัพท์หนึ่งครับและมีปริมาณการค้นหาไม่น้อยเหมือนกันนะฮะ15,000ทำไมผมถึงบอกไม่น้อยเพราะว่าที่อเมริกานะครับคนหาจริงๆเนี่ยประมาณไม่ใช่คนหาคนที่เขาเสิร์ช Google เนี่ย312ล้านคนณข้อมูลปัจจุบันแต่ที่อังกฤษเนี่ยคนหาประมาณ64ล้านคนเพราะฉะนั้นมันต่างกันหลายเท่าอยู่แล้วครับด้วยจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นการค้นหา 19,000 คนไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับผมที่ถือว่าไม่น้อยเลยผมก็เลยได้ศัพท์ตัวนี้นะครับที่คนอังกฤษเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นสินค้าตัวเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้คนอังกฤษหาด้วยศัพท์คนอเมริกันเนี่ยเขาหาแค่ 2,000 กว่าคนแต่พอเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดแต่ก็เป็น Google ที่อังกฤษมีคนค้นหาถึง 23,000 ทำไมผมต้องดูความหลากหลายจริงๆมันมีออสเตรเลียด้วยนะเพราะว่าลูกค้า eBay ของเรานะครับมันไม่ได้มาจากประเทศอเมริกาหรืออังกฤษที่เดียวมันมาจากทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยคุณจะได้ศัพท์ใหม่ๆและเป้าหมายลูกค้าหลักนะครับที่เวลาเราขายของบน eBay เนี่ยมันจะมีอเมริกาอังกฤษออสถ้าคุณมีคีย์เวิร์ด3ประเภทนี้นะครับประเทศนี้เลยนะคุณสามารถเซตติ้งนะครับถ้าใครมีตัว Jungle Scout ด้วยคุณออกจาก Jungle Scout ไม่มีออสเตรเลียนะครับแต่นะมันก็ได้ศัพท์ส่วนตัวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยไปวางไว้ใน Google แล้วเลือกประเทศอเมริกาอังกฤษออส
คุณจะได้ศัพท์ของประเทศนั้นๆด้วยตัวนี้เป็นตัวคีย์เวิร์ดเพื่อเจาะไปถึงลูกค้าแต่ละประเทศและถ้าเกิดคุณดูกราฟแล้วธุรกิจนี้ประเทศนี้โอเคคุณอาจจะได้ลูกค้าจากประเทศนั้นๆเพิ่มขึ้นไปอีกศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศนะครับถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาคุณจะรู้ว่าศัพท์คำนี้นะครับอเมริกาเรียกอย่างนี้อังกฤษเรียกอย่างนี้ออสเตรเลียเรียกอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกคำนะฮะคำว่าภาษาอังกฤษมันแหวกแนวเหมือนภาษาไทยบ้านเราอ่ะคนอีสานคนภาคกลางคนภาคเหนือบางทีสิ่งเดียวกันยังพูดไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมีอะไรที่เล่นอีกเยอะมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าถือว่าธุรกิจนี้ดูแล้วดีมากนะครับแล้วก็เรามาดูหน่อยที่อเมริกานะครับธุรกิจนี้เป็น Google นะครับเหมือนมันเคยพีคแล้วมันก็ลงลงมาหน่อยแล้วช่วงนี้เห็นไหมช่วงปลายตั้งแต่ปี2660เนี่ยถึง64ครับกราฟดูแล้วเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมเอาคีย์เวิร์ดอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนประเทศค้นหาเป็นอังกฤษก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มาดูฮะยอดรีซอลนะครับคีย์เวิร์ดตัวแรกนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของเอ้ยไม่ใช่นี่อังกฤษอันนี้ไม่ใช่นะครับขอโทษเปิดผิดนะครับคีย์เวิร์ดตัวแรกนะครับที่เป็นของคนอเมริกันธุรกิจนี้นะฮะคนขายน้อยมาก 2,000 เองนะฮะและมีผู้ซื้อนะครับสินค้าที่ขายได้นะครับ542เพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับนี่คือคีย์หลักของเขาเลยนะ542หารนะครับ2244เปอร์เซ็นต์การขายได้นะครับประมาณ 24% สำหรับผมถืออาจจะน้อยไปนิดแต่คู่แข่งไม่เยอะก็น่าสนใจแล้วก็เป็นสินค้าที่มือใครหายได้แต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงครับในคีย์เวิร์ดที่อังกฤษถ้าคุณเล่นคีย์เวิร์ดอังกฤษนะคุณดูนะแม่งโคตรใช้ได้เลยแหละคู่แข่งก็ไม่เยอะมากนะครับ 1,100 ชิ้นและขายได้401โอ้เห็นเริ่มเดาอะไรออกแม่เลขมันกดเครื่องคิดเลขง่ายอ่ะเปอร์เซ็นต์การขายออกที่อังกฤษนะครับสูงขึ้นมาถึง 36% เพราะฉะนั้นผมแนะนำอย่างหนึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกของโอ๊ตออนไลน์นะครับประเด็นคืองี้เวลาคุณเข้าไปใน Keyword Planner เนี่ยคุณจะนึกออกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เนี่ยนะครับตอนที่คุณเข้ามาใน Keyword Planner นะครับคุณรู้แล้วว่าโอกาสที่จะขายได้อังกฤษเนี่ยสูงมากเกือบถึง 40% เลยนะครับโอกาสในการขายนะฮะ 36% เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากหาคีย์เวิร์ดที่คนอังกฤษเล่นอยากหาคีย์เวิร์ดที่คนอังกฤษเล่นคุณก็เอาคีย์เวิร์ดตั้งต้นเนี่ยวางไปเลยครับแล้วเดี๋ยวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยจะบอกศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษเล่นและคุณก็เอาคำนี้ไปเสิร์ชเช็คคีย์เวิร์ดก่อนที่ ebay.com ด้วยนะหรือถ้าใครขาย UK ก็ไปเสิร์ชเช็คที่ ebay UK ด้วยดูว่าศัพท์คำนี้ที่ Google แนะนำขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับศัพท์คำนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นดูยังไงล่ะครับอย่างเงี้ยผมสมมติผมเล่นคำว่า dog แล้วกันนะครับที่ United Kingdom ถูกไหมครับคุณเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงนี้แหละครับนี่มันจะเป็นศัพท์อื่นๆแล้วคุณสามารถเอาศัพท์พวกนี้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆผมสอนแล้วนะเราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือดีๆที่เขาบอกคีย์เวิร์ดเราได้ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาคีย์เวิร์ดนี้มาเล่นนะผมเอาเพราะเราเล่นสัตว์เลี้ยงอะหมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงนึงจะหมาจะแมวอะไรก็ได้แต่นั่นแหละคุณจะได้ศัพท์อื่นๆที่คนอังกฤษนี่คือเขาเซตมาแล้วว่าเป็น Google ที่อังกฤษเล่นและคุณก็เอาคำนี้นะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้ที่เขาแนะนำขึ้นมาไปที่หน้าเช็คคีย์เวิร์ดถ้าขึ้นนะครับแปลว่าคนอังกฤษเล่นคำนี้และใน eBay เขาก็มาหาด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเจาะเป้าคุณอาจจะได้ลูกค้าอังกฤษเพิ่มเติมหรือจะเป็นลูกค้าออสเตรเลียโอ้โหนี่เสียงบ้านนอกเลยนะฮะผมอัดคลิปไปก็มีเสียงไก่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะฮะทำไมไก่ขันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปกติมันจะขันเช้าๆตีห้าเลยนะฮะอ่ะก็เข้าเรื่องของเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาคีย์เวิร์ดลูกค้าอังกฤษได้เพิ่มเติมนะสำหรับบางธุรกิจนะครับสำหรับบางธุรกิจและมันจะชี้เป้าแล้วคุณไม่แน่ถ้าคุณลองทำแบบนี้ไม่แน่เผลอๆนะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยลูกค้าอังกฤษกลับมาซื้อละกลับมาซื้อละกลับมาซื้อละหรือบางทีถ้าคุณหาแบบเปลี่ยนเป็นประเทศออสเตรเลียคุณก็อาจจะได้ลูกค้าออสเตรเลียเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้แต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เฉลยว่าธุรกิจวันนี้ที่เอามาเสนอว่าอะไรดูแล้วมันเปอร์เซ็นต์การขายที่อเมริกาจะน้อยไปนิดนึงแต่ที่อังกฤษดูแล้วใช้ได้เลยแล้วผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้นะฮะคุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยในเมืองไทยสามารถหามาขายได้ไม่ยากไม่เย็นเลยแล้วก็สามารถจับสื่อมือเปล่าด้วยนะฮะสินค้าประเภทนี้หาเจอได้ในช้อปปี้เลยนะครับผมบอกเลยนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฉลยนะครับแจ้งโค้ดมาได้ที่ A3110221K1 นะครับแล้วลองไปเล่นดูนะที่ผมแนะนำนะครับ
ลองถ้าเกิดใครมี Jungle Scout ด้วยจะดีมากเลยนะฮะเปลี่ยนประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะเนี่ยคุณก็ลองเอาศัพท์ที่อเมริกานะครับมาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนธงนะครับเป็นธงอังกฤษนี่ตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดมาที่เป็นยอดนิยมเนี่ยยอดนิยมแล้วเขาจะเรียงยอดนิยมมาอยู่แล้วคุณก็รู้เลยว่าเฮ้ยศัพท์คำนี้เขียนไม่เหมือนที่อเมริกาเลยแต่คุณลองไปดูดีเทลมันเฮ้ยมันคือสินค้าเดียวกันแค่นี้เองครับคุณจะได้คีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดของคนอังกฤษที่เขาค้นหาเพราะตัวนี้มันมีฐานข้อมูลของอังกฤษแล้วใน Amazon นะครับ Amazon อังกฤษมีนี่คือเทคนิคผสมเครื่องมือเลยนะแล้วคุณก็เอาคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยไปทดสอบที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับว่าเฮ้ยที่อังกฤษเขาคิดจริงไม่จริงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือดูกราฟได้เลยที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์แล้วก็ดูเลยว่าแล้วศัพท์คนอังกฤษเนี่ยนะอย่าลืมเปลี่ยนเป็น United Kingdom ด้วยนะฮะศัพท์คนอังกฤษเขาเล่นอะไรกันเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะฮะเรื่องเล่นคีย์เวิร์ดเนี่ยแล้วเราไม่ต้องเก่งภาษาเลยครับคุณสามารถดูเนเจอร์ได้เลยว่าคนอเมริกาเนี่ยธุรกิจนี้เขาเล่นด้วยคำว่าอะไรคนอังกฤษเขาเล่นด้วยคำว่าอะไรคุณสับไปสับมาได้เลยจากเครื่องมือที่บอกเลยว่าคนอังกฤษเป็นยังไงคนอเมริกาเขาใช้ศัพท์ตัวไหนโดยที่คุณไม่ต้องเก่งภาษาเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องมือครบนะครับตัว Jungle Scout นี่ก็ไปเล่นบน eBay ได้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็เอาไปลองเล่นดูนะฮะทำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับโอกาสขายการเจาะตลาดจะได้มากขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการเฉลยสินค้าตัวนี้ที่ผมคัดมาให้นะก็ขอเฉลยได้ที่โค้ด A311020221K1 แล้วลองเล่นกลับไปกลับมาดูผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับก็คลิปนี้นะฮะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่บอกเลยว่าที่นี่นะครับเราสอนแบบจับมือทำเพื่อนๆไปขอดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะคลิปแบบจับมือทำคลิปนี้โหดมากเลยพ่อเพื่อนคนนี้ผมบอกเลยสกิลคอมพิวเตอร์ผมให้ประมาณ 30% ภาษาอังกฤษนี่ผมให้ 20% ด้วยนะครับแต่การเรียนแบบจับมือทำเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไปฝึกคุณไปขยันนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มนะฮะกลุ่มคอยซัพพอร์ตกลุ่มคอยคุยกันกลุ่มคอยหาอะไรดีๆมาแชร์กันผมมั่นใจว่าถ้าคุณตั้งใจจริงนะครับโอกาสประสบความสำเร็จบน eBay 100% ไม่ใช่เรื่องยากครับอ่ะก็ลองทำดูแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนกับกลุ่มพวกเรานะครับก็ติดต่อได้เลยที่0661599399ขายของนิดนึงนะฮะ LINE @@odeonline นะครับส่วนเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับยังไงบอกฝากเพื่อนๆนะฮะ Subscribe ช่อง YouTube ของ Ode Online ด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็มีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูได้ทุกวันครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ